ทิว3ข้อ1และข้อ2จากเหตุการณ์ต่างๆในบทที่2และเวลาที่ผ่านไปเกือบ30ปีขณะที่ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเริ่มปรากฏตัวหัวข้อหลักที่ยอห์นเทศนาคือจงกลับใจเสียใหม่การกลับใจใหม่หมายความว่าเราต้องหัน180องศาจากการถือตนเองเป็นใหญ่ซึ่งนำไปสู่การกระทำที่ผิดเช่นโกหกคดโกงลักขโมยซุบซิบนินทาอาฆาตพยาบาททำทารุณกรรมและปล่อยตัวผิดศีลธรรมทางเพศหันมาดำเนินชีวิตตามแนวทางซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาไว้ในพระวจนะของพระองค์ก้าวแรกในการหันกลับมาหาพระเจ้าคือยอมสารภาพความผิดบาปของคุณดังที่ยอห์นประกาศจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับคุณและช่วยคุณให้ดำเนินชีวิตในทางที่พระองค์ทรงประสงค์อย่าลืมว่าพระเจ้าเท่านั้นสามารถกำจัดความผิดบาปพระองค์ไม่ได้บังคับว่าเราต้องชำระชีวิตของเราเองหมดจดเสียก่อนจึงค่อยมาหาพระองค์